ครูปรีชาใคร่ครวญโอ้ยรถชนประสบอุบัติเหตุนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงเวลา 16:30 นตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับที่บริเวณนะครับสายถนนสายกาญจนบุรีบ่อพลอยตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณจังหวัดกาญจนบุรีครับภาพที่รถเห็นสีเงินนะครับรถเก๋งคันนี้เป็นรถของครูปรีชาครับถ้าส่องดูข้างในนะครับรถคู่กรณีด้วยรถครูปรีชาด้วยปรากฏว่าแอร์แบ็กทำงานครับครูปรีชานั้นกำลังขับรถนะครับไปรับพี่สาวเพื่อที่จะมาโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าขับมาอยู่ตรงนี้ครับรถคู่กรณีที่ขับมาโดยสุภาพสตรีอายุประมาณสัก30ปีครับเกิดวูบแล้วก็ข้ามเลนมาเลยครับชนเปรี้ยงประสานงานกับรถครูปรีชาเห็นไหมแอร์แบ็กทำงานเลยครับแสดงว่าหนักมากครูปรีชานั้นนะครับก็คือว่าเจ็บครับแต่นำตัวส่งโรงพยาบาลพลประโยชน์เสนาเจ็บจนกระทั่งถึงนะครับซี่โครงด้านซ้ายหักไป1ซี่ครับนี่นะเมื่อคืนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลเข้าไปห้อง ICU ครับแต่วันนี้ออกมาแล้วออกมาอยู่ห้องพิเศษครูปรีชานะครับเปิดเผยออกมาบอกว่าได้มีการพูดคุยกับคู่กรณีแล้วคู่กรณีก็รับผิดรับขอโทษนะครับยินดีจะดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วก็คุณครูอยากจะบอกด้วยนะว่าตอนนี้อาการปลอดภัยนี่นะคุณครูนะครับบอกว่าปลอดภัยที่ว่านี้หลายคนที่มาเป็นแฟนคลับก็ส่งกำลังใจแต่จ้องดูนะครับว่าทะเบียนรถของครูปรีชาทะเบียนอะไรบ้างเอาก็ดูไปแล้วนะครับก็เห็นไปแล้วสักครู่นี้นี่นะอย่าอะไรก็ตามนะครับมันเป็นสิ่งที่บอกว่าเป็นสัจธรรมในชีวิตนะครับเราก็ต้องว่ากันต่อนะหวย30ล้านสู้กันมากี่ปีแล้วครับขึ้นโรงขึ้นศาลไม่พอครับขึ้นศาลเจ้าด้วยนะครับสาบานกันด้วยสารพัดนะครับโอ้โหว่ากันไปนะครับหลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันจะเป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษเวรกรรมอะไรหรือเปล่าก็สุดท้ายก็ว่ากันไปทนายตั้มก็บอกนะครับว่าอาการปลอดภัยแล้วสุดท้ายพอออกมาจากเนี่ยนะโรงพยาบาลแล้วจะต้องขึ้นศาลต่อถ้าศาลพิพากษาจำคุกเอ้าแล้วครูปรีชาต้องเข้าคุกอีกเหรอโอ้มันเป็นเรื่องยาวอีกครับอ้าวผู้สื่อข่าวไปถามลุงจรูนเหมือนกันนะว่ารู้ไหมว่าครูปรีชาโดนรถชนบาดเจ็บเข้าห้อง ICU ลุงจรูนก็บอกรู้แล้วแต่ไอ้ที่เรื่องว่าจะเป็นผลของการแช่งของลุงหรือเปล่าลุงก็บอกไม่รับทราบนะคะส่วนคดีความไม่ยอมความไม่อะไรเลยค่ะก็ดำเนินการไปตามกฎหมายทุกกรณีทุกคดีเลยนะคะคำว่าหมายสาม